คุณผู้ชมครับกลับมาอีกเรื่องนึงฮะวันนี้คดีเยอะมากเลยนะฮะที่เป็นข่าวคราวไปไวนิดนึงกาญจนบุรีเรากำลังตามตัวไอ้หื่นอยู่นะฮะที่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีการขอความช่วยเหลือมากรณีเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งโดนฉุดเข้าไปในป่าแล้วก็ทำร้ายน้องน้องจำได้ว่ากัดแขนมันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็พบว่าแขนของมันเนี่ยข้างขวามันมีรอยสักเดี๋ยวลองเปิดรูปพรรณสันฐานของคนร้ายขึ้นมาหน่อยเมื่อวานนี้หลังจากที่เรานำเสนอข่าวนี้ออกไปคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าทางด้านของแรงงานในไร่มันสำปะหลังที่ให้สัมภาษณ์อมรินทร์ทีวีและแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอดเสื้อว่าเสื้อเขาเนี่ยมีรอยสักตำรวจเรียกเข้าไปคุยแล้วนะฮะวันนี้ขอดูภาพสักนิดหนึ่งฮะตำรวจคุมแรงงานไร่มันสำปะหลังทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ชมฮะไปตรวจ DNA ดูภาพล่าสุดเลยนะฮะนี่ฮะโดยเบื้องต้นแรงงานทั้งหมดเดินทางไปที่สภ.เมืองกาญจนบุรีก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะฮะว่าผมไม่ได้ทำร้ายเด็กผู้หญิงด้วยความเคารพ4คนนี้ทั้งหมดนี่ฮะมีใครบ้างเอาคนแรกก่อนเลยที่มีรอยสักแล้วมีรอยขีดตามตัวในเจ็ดเป็นชาวเมียนมาดูทีละคนนะฮะหลังจากที่ปิดป่าไล่ล่าไอ้หื่นกันเนี่ยแต่ยังไม่เจอเจ็ดเนี่ยมีรอยสักที่หน้าอกที่แขนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีรอยข่วนเล็กน้อยตามลูกศรสีฟ้าเจ็ดอ้างว่าเกิดจากการเกาขณะที่อีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือลุงอีกท่านหนึ่งคนเมื่อวานที่เราได้คุยกับลุงลำดวนค่ะลุงลำดวนคนนี้ปรากฏว่าวันนี้เอาไปตรวจอย่างละเอียดลุงลำดวนก็มีรอยขีดข่วนลุงอ้างว่าจากการทำไร่มันก็ย่อมโดนเกี่ยวกับต้นไม้สองคนใหม่ที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นนะฮะคนหนึ่งคือในจอปรากฏในจอก็มีรอยสักฮะแขนขวาเหมือนกันเปิดเต็มจอก็ได้ครับทีมงานขึ้นเต็มจอหน่อยแล้ววันนี้เดี๋ยวมีภาพใช่ไหมตอนที่เขาถอดเสื้อเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดภาพคู่ขนานกันขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขามีรอยสักเด็กบอกกัดแขนขวาแล้วจำได้ว่ามันมีรอยสักแต่ปรากฏว่าวันนี้พอไปดูเนี่ยมันไม่มีรอยขีดข่วนขนาดเดียวกันฮะคนที่4วันนี้ไล่เรียงมาเลยเนี่ยนะฮะชื่อว่านายชัยนายชัยก็โดนถอดเสื้อเหมือนกันมีรอยสักเหมือนกันรอยแรงงานมีรอยสักหมดเลย5-4คนอ่ะอธิบายหน่อยเป็นยังไงฝ้ายก็มีรอยสักที่แขนซ้ายแล้วก็ไหล่ขวานะคะแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนกัน4คนนี้สำคัญตรงไหนเพราะว่าทางหน้าของผู้เสียหายบอกว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งไปทางไร่มันสำปะหลังเพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยต้องคุมตัวคนงานที่ทำงานตรงไร่มันจุดต้องสงสัย4คนเนี้ยแต่ว่านอกจากนี้มีอีก6คนคือคนงานแถวนั้นทั้งหมด10คนวันนี้ที่ตำรวจนำมาตรวจ DNA ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวเราลงไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้มีการส่งตัวเด็กหญิงไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ดูภาพล่าสุดหน่อยฮะวันนี้ยังมีการนำเสื้อของเด็กเนี่ยนะครับไปตรวจคราบอสุจิเนื่องจากว่าตอนที่เกิดเหตุไปพบว่าคนร้ายอันนี้จากการสอบปากคำนะฮะเห็นบอกว่าทางฝั่งของคนร้ายพยายามจะสอดใส่แต่ไม่สำเร็จเลยใช้วิธีการสำเร็จความใคร่แล้วก็คือภายนอกแล้วก็เอามือถือถ่ายคลิปน้องเข้าใจว่าอสุจิเนี่ยมันไปโดนเสื้อน้องดังนั้นตำรวจก็เลยต้องเก็บหลักฐานเราไปเจอกับผู้ใหญ่ชัยนาทใช่ค่ะผู้ใหญ่ชัยนาทชัยวนาทบอกกับทางทีมข่าวบอกว่าลูกน้อง4คนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเลยฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อกี้ก็คือลูกน้องของผู้ใหญ่ถามว่าแล้วผู้ใหญ่ยืนยันไหมว่าลูกน้องไม่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่บอกผมเชื่อผมก็เลยส่งตัวลูกน้องให้ไปตรวจ DNA ทั้งหมดวันนี้พาลูกน้องลูกบ้านมาตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ที่ว่าขุดมันอยู่ข้างบริเวณหลังที่เกิดเหตุนะครับจะพามาพิสูจน์ DNA ครับก็ถามครับไปถามลูกน้องว่าเห็นใครไหมอะไรไหมเขาก็บอกว่าไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้เครียดหรอกคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันวันนี้2คนใหม่ในชัยฮะตัดภาพไปที่ในชัยกับในจอหน่อยเอาในชัยก่อนคนที่มีรอยสักนี่โอ้เขาก็ยินดีถอดเสื้อให้ดูนะฮะว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่าแล้วตอนนั้นพี่ทำอะไรกันอยู่เขาบอกเลยชัยลำดวนเจ็ดจอทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะไม่มีใครรู้ว่ามีการข่มขืนเด็กจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมีข่าวเกิดขึ้นชัยลำดวนเจ็ดจอเนี่ยก็เลยยืนยันเนี่ยนะฮะว่าพวกเราก็มีรอยสักเหมือนกันหมดแล้วก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองฟังเสียงในชัยหน่อยฮะใช่ก็ถ่ายรูปอะไรด้วยคนนี้มาที่นี่มาปุ๊บไม่รู้กับไม่เกี่ยวอะไรเลยเอาปุ๊บสามีใช่ปะล่ะขอมาสามีกันเดี๋ยวอ๋อแล้วครับผมไม่รู้นะครับอ๋อผมนั่งผมนั่งนะครับไอผมไม่รู้ผมนั่งถึงนู่นครับผมไม่รู้เลยครับพี่ไม่รู้เรื่องเล
ครับพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่เห็นคนแปลกๆมาแถวนี้ไม่เห็นไม่เห็นชัยลำดวนเจ็ดจอในจอบ้างคนสุดท้ายที่วันนี้เราเจอในจอก็เปิดเสื้อให้เราดูเหมือนกันบอกว่าวันที่เกิดเรื่องรอยที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผมแบกมันสำปะหลังยืนยันว่าตัวผมไม่เห็นใครวิ่งมาตรงไร่มันสำปะหลังผมให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่คุณผู้ชมฮะวันนี้ไม่มีอันนึงน่าสนใจนะฮะคดีนี้ที่ปิดป่าไล่ล่าไอ้หื่นมีคนเห็นน่ะใช่ไหมป้ายใช่ค่ะเป็นแล้วคราวนี้เป็นการเห็นน่าจะเกี่ยวข้องกับการมุดท่งมุดท่อด้วยเพราะผู้ชายคนนี้เห็นลักษณะของชายต้องสงสัยคุณพานุวัฒน์นะคะตอนแรกเนี่ยเขาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงท้ายหมู่บ้านแล้วรู้ข่าวว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังไล่ล่าไอ้หื่นกันอยู่ปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักแล้วตอนนั้นมันมืดหมดเจ้าตัวก็เลยหันไปมองรอบๆปรากฏว่ามันจะมีเสียงเนี่ยค่ะดังมาจากท่อระบายน้ำเจ้าตัวก็เลยย่องลงไปดูแล้วเขาไปเห็นผู้ชายคนนึงมุดอยู่ในท่อระบายน้ำถามว่าหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกไม่เห็นเพราะมันเอาเสื้อพันหน้าเอาไว้ตอนนั้นคุณพานุวัฒน์ชาวบ้านคนนี้กำลังสงสัยว่านี่น่าจะเป็นคนร้ายเพราะมันปีนหนีออกไปอีกทางนึงตัวเองยังตะโกนเลยบอกเฮ้ยอย่าไปไหนมากินข้าวด้วยกันก่อนแต่ไม่ทันค่ะคนร้ายคือมันเอาเสื้อผูกเป็นไอ้โม่งนะฮะตอนที่มันลากเด็กไปทำร้ายแล้วเด็กกัดแขนแสดงว่ามันไปมุดท่อนี่ฮะวันนี้เราให้นักข่าวของเราน้องฟ้าอาจจะมีลักษณะตัวใหญ่กว่าคนร้ายใช่ไหมวันนี้น้องฟ้าไปมุดท่อดูนี่นะฮะท่อก็ค่อนข้างที่จะกว้างเขาบอกว่าเขาเห็นเนี่ยมันมาซ่อนตัวอย่างเงี้ยแล้วเอาจริงถามว่าพี่เห็นชัดไหมเอาจริงท่อมันใหญ่นะฮะดังนั้นเนี่ยจากลักษณะท่อก็เชื่อว่าเขาเห็นจริงๆเพราะเขาเห็นว่ามันคลานออกจากท่อคนนี้นักข่าวนะฮะไม่ใช่คนร้ายนะฮะขณะที่กำลังมุดท่อนี่จำลองให้ดูเนี่ยนะฮะแล้วมันก็คลานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอย่างเงี้ยออกไปตรงปลายท่อแล้วก็วิ่งหนีมีเสียงคุณพานุวัฒน์ด้วยนะฮะที่เจอไอ้โม่งรายนี้ฮะไม่น่าจะใช่มากสันนิษฐานแล้วว่าไม่น่าจะใช่มากน่าจะเป็นคนผมก็เลยวิ่งมุดลงไปเห็นเห็นเมื่อเรานอนเนี่ยเมื่อเรานอนลาบไปกับพื้นเนี่ยใช่แล้วมันก็ขานออกไปขานออกไปปุ๊บมันก็ออกไปทางนู้นแล้วผมก็ตามมันไม่ทันเรียกก็บอกว่าออกไปกินน้ำก้อนกินข้าวก้อนเพราะผมเอาข้าวมาให้มันเอาน้ำมาให้มันถ้าไม่กินข้าวกินน้ำก้อนมันจะตายก็มุดท่อออกไปมันบอกไม่เอาหรอกมันก็ไปเลยจากที่รอดท่อไปเนี่ยไม่เจออะไรเลยตั้งคนก็ตั้งก็ไปนอนดีกว่าพักผ่อนคุณผู้ชมฮะวันนี้อยากให้ดูการค้นหายังไม่เจอนะฮะนอกจากอย่างเดียวคือเก็บ DNA ของชัยลำดวนเจ็ดจอทั้ง4ท่านเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้พอเราไปดูท่อเนี่ยคุณผู้ชมฮะครึ่งข้อดังกล่าวเนี่ยเอาจริงถ้าสมมุติว่าพี่พานุวัฒน์ไม่อุ๊ยเมื่อกี้ขอดูนี่ถ้าสมมุติว่าไม่มีใครสังเกตมันสามารถซ่อนตัวได้เลยอยู่ในท่อเลยนะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีน้ำด้วยค่ะแต่ประเด็นก็คือถ้ามันจะรอดต้องมีคนส่งข้าวส่งน้ำให้มันอ๋อมันลงจากถนนอย่างนี้เลยแล้วท่อมันมีหญ้าปกคลุมหมดคือคุณพานุวัฒน์บอกว่าตอน4ทุ่มเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าตรงตีนเขาก็เลยขับรถมาแล้วก็เจอไอ้โม่งคลุมผ้านอนอยู่ในท่อแล้วจะหามันเจอมั้ยเนี่ยเห็นบอกว่าผู้การจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมใช่ค่ะสั่งการว่าต้องหาให้เจอนะฮะจากเหตุการณ์ครั้งนี้และยังไงต่อฝ้ายวันนี้เข้าป่าไปเลยนะคะคือตำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังยุติการค้นหาเพราะไม่รู้หนีไปอยู่ที่ไหนอย่างที่บอกว่าไร่มันติดกับเขาก็อาจจะต้องเป็นปฏิบัติการปิดเขาขึ้นไปอีกทีนึงแต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ